ลิปนี้เพชรจะพาทุกคนไปนอนโรงแรมวิวทะเลนั่งเรือออกทะเลเดินบนเคเอ้ยไม่ใช่พื้นทรายดูสัตว์ทะเลแปลกๆออกทีวีไต้หวันกินหอยริมเลยเจอสัตว์หน้าแปลกอีกแล้วแช่เท้าดูไม้กินน้ำขึ้นเขาชมวิวพระอาทิตย์ตกทำโมจิเลี้ยงแพะทำช่อดอกไม้ใช่ค่ะทั้งหมดนี้เกิดขึ้นที่ไต้หวันนะคะเราจะไปสำรวจธรรมชาติทางใต้ของไต้หวันกันต่อในคลิปนี้กันค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงเสี่ยงดวงใครจะได้ห้องใหญ่หรือห้องเล็กเรามาดูกันทางทีมเราก็ส่งจอยไปสู้ค่ะ You pick first I might say I am the most luckiest one You sure? Yeah This one It's more like I can't control my destiny because she picked She thinks it's okayด้วยความที่เราได้ห้องใหญ่นะคะเราก็สามารถเดินขึ้นไปข้างบนได้ด้วยมีบันไดโดที่นี่ชั้นลอยข้างบนก็จะมีอีก2เตียงนี้นะคะและถ้าเรามองจากมุมชั้นลอยออกไปนะคะก็จะเป็นวิวทะเลแบบนี้เลยYou look good today. Thank you. Ow. ผู้ชายจะแบบแฟนขึ้นไปถามใจว่าหิวหรือยังลุกไปเฉยเลยอะไรเนี่ย下大雨了ฝนตกหนักมากทุกตอนนี้แล้ววันนี้เราจะไปทะเลกันได้อย่างไรได้ถ่ายคลิปข้างหน้าข้างนอกข้างนอกเปียกเปียก wet wet เปียกเปียกเปียกนั่งรถมาเนาะประมาณชั่วโมงกว่านะคะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่เมืองเจียอี้แล้ววันนี้นะคะแพลนของเราก็คือเราจะไปที่อู่ใต้ซีบัสกันค่ะเราจะออกทะเลนะคะแต่ประเด็นก็คือฝนตกจ้าทุกคนที่นี่นะคะเรียกอีกชื่อว่าเค้กบีชหรือว่าชายหาดเค้กค่ะเพราะว่าทุกคนสังเกตที่ทรายนะคะพอเราเหยียบลงไปแล้วมันนุ่มเหมือนเค้กเลยค่ะเวลาที่ไปทะเลกันเคยสังเกตเม็ดก้อนกลมๆเล็กๆแบบนี้ไหมคะรู้ไหมว่าใครเป็นคนทำขึ้นมาปูนั่นเองค่ะสังเกตว่าตรงทรายก้อนกลมๆจะมีรูอยู่นั่นก็คือรูปูค่ะ1รูก็คือ1ปูแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าปูอยู่ในรูไหมก็ดูที่รูค่ะว่ามีเม็ดทรายก้อนกลมปิดทางอยู่หรือเปล่าถ้าปิดอยู่เนี่ยก็แสดงว่าปูกำลังกินอะไรอยู่ในรูแล้วก็ขุดเอาทรายออกมาค่ะซึ่งความรู้นี้เพชรไม่ได้พูดเองนะคะแต่เป็นพี่คนนี้ที่เป็นเจ้าของเรือที่พาเรามาอธิบายให้เราฟังค่ะ然后呢我们现在来介绍这一只แล้วพี่เขาก็พาเรามารู้จักแมงดาทะเลด้วยค่ะทุก
คนคะแล้วอยู่ดีๆพี่ผู้ชายคนนี้เขาก็เปิดเผยตัวตนออกมาค่ะว่าเขาเป็นนักข่าวจากช่องโทรทัศน์ไต้หวันแล้วก็มาสัมภาษณ์พวกเราแล้วอยู่ดีๆเราก็ได้ออกทีวีไต้หวันเฉยเลย从布袋渔港搭船前往海中的沙洲秘境沿途可以看到一望无际的柯田抵达秘境之后一下船就让游客惊喜是我第一次来蛋糕沙滩很像在这群年轻人都是来自泰国的网红，多少都会讲一点中文，特地来到蛋糕沙滩体验生态小旅行。阿妈จะต้องภูมิใจได้ออกทีวีไต้หวันด้วย แล้วก็ถึงเวลากินค่ะทางปูใต้ซีบัสนะคะเขาก็เตรียมของกินไว้ให้เราด้วยค่ะJust for the video. You look good, nah. That's for the video. พอเดินเข้ามาแล้วเนี่ยก็มีน้องมาต้อนรับสองตัวเลยนะคะพูดถึงก็เดินตามมาเลยนี่ตัวนี้เพชรกำลังคุยกับน้องอยู่แช่น้ำนะคะก็จะเป็นวิวธรรมชาติเลยค่ะเราก็จะใส่ออยล์ลงไปนะคะเป็นไงบ้างคะ I feel connected with nature ใช่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่อู่หลิวเหยวนเขาก็มีให้เรารู้จักไม้ประเภทต่างๆด้วยนะคะเขินเซียงอ่ะหอมมากเลยทุกคนมันกลิ่นเหมือนสมุนไพรในร้านขายยาอันนี้ก็จะเป็นไม้ประเภทต่างๆที่เราดมกันไปเมื่อกี้นะคะตอนที่เขายังไม่ทำให้น้องเป็นฝอยๆเนี่ยน้องก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเขาบอกว่าเขาจะนำไม้ประเภทต่างๆแบบที่เราไปดูกันเมื่อกี้มาใช้ในการตกแต่งที่หมิ่นซู่หรือว่าที่พักของเขาแห่งนี้ด้วยแล้วเพชรก็เลยแอบถามพี่เจ้าของว่าเขาเอาไม้พวกนี้มาจากไหน这些就是主要就是我们地震啊还是台风都会有一些风倒木漂流木对那台湾的林务局会开放标售那我们再去把它标售的话买下来对对对收藏下来所以才会有那么多大棵的树对对对这样子 OK 谢谢พอเริ่มเย็นแล้วเราก็ขึ้นเขามาที่หลงหวินหนงฉางกันค่ะตอนนี้เราอยู่บนเขาเนาะอย่างที่เพชรให้ทุกคนเห็นไปก่อนหน้านี้ก็คือมันจะเป็นเมฆหมอกบรรยากาศแบบนั้นเลยเท่ากับอากาศหนาวค่ะไปใส่เป็นกางเกงขายาวมาทุกคนเราเพชรอะวังจีใต้ไวเทาค่ะไม่ได้เอาเสื้อหนาวอันนี้มาพี่ที่เขาเป็นแบบคนที่ดูแลเราอะนะชื่อพี่โพนะคะก็ไปขอยืมใครก็ไม่ทราบได้มาให้เพชรนะคะซีเซียโพเจเจ种植的人很少，但是它很特别。为什么特别？竹子都是圆形的吧？ตรงนี้นะคะเราจะต้องสูดอากาศเยอะๆ。那这个在早期日本人拿桶。ทุกคนมัน fresh air มากเลยอ่ะ，空气非常好。带你们来看日落。แล้วที่นี่เขามีให้เราทำโมจิหรือว่าหมาสู่กันด้วยค่ะเพชรรู้สึกว่าบรรยากาศมันอบอุ่นมากๆเลยอ
是没有力的啦，我慢慢的转，慢慢的转。อันนี้คือโมจิที่เราทำมากันเมื่อกี้ค่ะทุกคนมันหวานหวานค่ะทุกคนแล้วก็มีกลิ่นถั่วด้วยวันนี้เรามาอยู่ที่ Good Farm นะคะเป็นฟาร์มแพะของที่ไต้หวันค่ะอยู่ที่เกาจงเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูน้องแพะกันไปให้อาหารแพะแล้วก็มีกิจกรรม DIY ด้วยค่ะจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยอันนี้น้องแค่อายุ1เดือนนะคะถ้าใจวันนี้ตะปิกำลังชั่งน้ำหนักน้องสีขาวนะคะน้องหนัก 4.29 กิโลแล้วตอนนี้กำลังชั่งความสูงของน้องนะคะว่าเฉียวป่ายของเราสูงเท่าไหร่43ต้นเก้า43ถัดไปค่ะทุกคนเราจะได้มาฟังเสียงหัวใจของน้องนะคะตึกๆโดยใช้สิ่งนี้นั่นเองอุ้ยตึกๆตึกๆหันควายอ่ะทุกคนมันดังแบบตึกๆๆๆเหมือนตอนที่เราตื่นเต้นเลยถัดไปเราจะมาให้นมน้องแล้วนะคะเวลาที่ให้นมน้องนะคะเขาบอกว่าต้องให้สูงหน่อยนะคะเพราะว่าข้างในน้องจะมีสีกระเพาะถ้าเกิดว่าให้สูงอ่ะมันจะเข้าไปในกระเพาะน้องอย่างถูกต้องทุกคนเพชรชอบที่นี่มากๆค่ะทุกคนเพราะว่าเพชรเป็นคนชอบสัตว์ได้เล่นกับน้องแล้วใจฟูมากงาดานเอาให้ตอนนี้เรามาอยู่ที่ใหม่อีกแล้วนะคะตอนนี้มาอยู่ที่ Angel's Garden ค่ะสวนนางฟ้าสวนของเราเองที่นี่ Angel's Garden นะคะก็มีกล้วยไม้หลายสายพันธุ์ให้เราได้ชมด้วยนะคะแล้วก็ได้มาทำ DIY ช่อดอกไม้ด้วยค่ะคุณป้าท่านนี้ก็เป็นเจ้าของสวนแห่งนี้นะคะจะเป็นคนสอนเราทำช่อดอกไม้เลยแต่ว่างานแม่สีเรือนประเภทนี้น่าจะไม่ใช่ทางเพชรจริงๆค่ะทุกคนทำไม่สวยเหมือนของคนอื่นเขาเลยอะป้าเอาดอกไม้เพชรไปชุบชีวิตแล้วนะคะตัดเลยคุณป้าคิดในใจจะทำอะไรของเธอวนรื้อในรื้อในรื้อขยำใช้ไม่ได้แม่ซีซั่นคุณป้าชุบชีวิตให้ดอกไม้เพชรแล้วนะคะทุกคนเปรียบเทียบตอนแรกกับที่คุณป้าทำไว้มันต่างกันเลยเกินปกติรับดอกไม้อย่างเดียวค่ะไม่ได้ทำดอกไม้ทริปไต้หวันเอาจริงก็เหนื่อยอยู่นะทุกคนพอเพชรไปหลายที่เลยทั้งขึ้นเขาออกทะเลอีกวันขึ้นเขาอีกแล้วแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นความเหนื่อยที่มีความสุขค่ะได้ใช้เวลากับเพื่อนแล้วก็ธรรมชาติไต้หวันโดยเฉพาะตอนขึ้นเขาอากาศเย็นๆได้เห็นพระอาทิตย์ตกสวยมากๆเลยอยู่ไม่ไกลจากไทยด้วยนะคะยังไงทุกคนกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าเพชรจะพาเพื่อนสาวชาวญี่ปุ่นมาเที่ยวในไทยของเราค่ะมีใครคิดถึงโฮนามิบ้างหรือเปล่าคลิปหน้าเจอกันได้เลยค่ะส่วนคลิปนี้เพชรไปแล้วค่ะบ๊ายบาย